อีกคนนึงที่มีบทบาทสำคัญในพรรคภูมิใจไทยแต่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์บ่อยมากนักเนี่ยนะครับเอาจริงก้าวไกลเขาก็ขยี้ต่อนะคือคุณประกรณ์วุฒิใช่ไหมที่เปิดเรื่องนี้นะตั้งแต่ในสภาแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ส่งผลมาถึงการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับโดยคุณประกรณ์วุฒิเนี่ยท่านนี้นะซึ่งครั้งนี้ก็ได้เป็นส.ส.เช่นเดียวกันของก้าวไกลนะครับเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยคุณศักดิ์สยามนั้นก็ให้สัมภาษณ์นะฮะกรณีที่ทางคุณประกรณ์วุฒินั้นเปิดหลักฐานเพิ่มเติมคดีการไม่ชี้แจงหุ้นจนนำมาสู่การที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในฐานะรัฐมนตรีนะครับโดยบอกว่าไม่มีอะไรนะฮะมีเอกสารมีหลักฐานยืนยันนะครับไม่ได้มีหุ้นนี้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี62จะให้ทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลและชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งในวันนี้นะครับ26กรกฎาคมสถานที่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งมีหลักฐานชัดเจนเพราะการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต้องตรวจให้เรียบร้อยนะครับยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะยิ่งต้องทำให้ดีนะครับพอถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตหรือไม่เหตุใดจึงมีการแถลงข่าวอีกครั้งหลังจากที่เรื่องผ่านไปนานแล้วอาจเป็นเพราะพรรคภูมิใจไทยนั้นจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณศักดิ์สยามบอกว่าต้องถามคนที่ตั้งประเด็นตนมีหน้าที่ชี้แจงเพราะเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการนะครับก็ในทางการเมืองเนี่ยเอาอย่างนี้เขาเป็นพรรคใหม่พรรคก้าวไกลแล้วแต่ละคนก็ยังไม่มีเครดิตเสียเนี่ยก็เป็นการตรวจสอบซึ่งก็ควรจะส่งเสริมอยู่แล้วการตรวจสอบก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในทางการเมืองก็จะมองได้ไงว่านี่ก็เสียบกันไปเสียบกันมาครับพอฝ่ายนึงพลิกขั้วก็โดนตรวจสอบใครจะเป็นรัฐบาลก็จะโดนตรวจสอบโดนเสียบอ่ะแล้วพออนุทินพอพิธาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เปลี่ยนแกนนำปุ๊บคราวนี้ก็มาเสียบกับแกนคนที่จะพรรคที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลก็โดนไปแต่จริงศักดิ์สยามโดนมาก่อนอยู่แล้วนะฮะก็เนี่ยแหละนะครับคุณศักดิ์สยามแต่ถ้าเกิดสมมติมามีเหตุอะไรเกิดขึ้นคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะครับเราเห็นเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมที่ภูมิใจไทยลูกชายคุณใช่ถูกต้องวันที่ไปเจรจาที่เพื่อไทยไปคุยมีอีกท่านหนึ่งนอกเหนือจากลูกชายของคุณเนวินแล้วมีน้องมีน้องหรือที่เป็นตำรวจที่เป็นตำรวจใช่แล้วก็มีการพูดถึงในวงว่ายังคงสามารถเข้าสู่การเมืองได้อยู่ครับนะครับนั่นแหละนี่แหละก็คุณศักดิ์สยามเอ๊ะทำไมถึงเขามีการเปิดประวัติคุณศักดิ์สยามนี่อย่างนั้นวันสารฟันแล้วตอนแรกนะครับก็เอาจริงคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะฮะอยู่มหาไทยมาก่อนนี่ใช่ไหมใช่ฮะนะครับเริ่มรับราชการที่คณะนี่แหละอ๋ออยู่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแต่ต่อให้ศักดิ์สยามโดนอะไรนะผมว่ามันก็ไม่กระทบภูมิใจไทยหรอกนะครับก็ที่จริงแล้วก็มีบทบาททางการเมืองมาตั้งนานแล้วด้วยนะครับนะครับไม่ใช่เพิ่งมาในสมัยนี้นะคุณศักดิ์สยามเองในสมัยที่ตอนนั้นคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลคือคุณพ่อคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นั้นคุณศักดิ์สยามก็มีตำแหน่งด้วยนะครับอยู่ในมหาดไทยแหละซึ่งเป็นประธานในที่ปรึกษาอะไรสักอย่างในประมาณนั้นนะฮะก็ต้องดูอ่ะคือผมว่าประเด็นของคุณศักดิ์สยามเนี่ยตั้งแต่เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจมาจนถึงการเปิดหลักฐานใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าหนักใจแทนคุณศักดิ์สยามนะก็อย่าใช้ต่อให้ได้ไปรัฐบาลก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าใช้ให้มันคือพูดง่ายอย่าใช้อำนาจโดยมิชอบในการช่วยพวกพ้องครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับคุณอนุทินนะครับคุณอนุทินเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างนอกจากโพสต์เพลงฮัมเพลงอาจารย์พิษเขาขอให้คุณพูดซีตรองดีเอสเป็นสำเนียงฝรั่งเศสอยู่ในรายการบอกถ้าน้องกายมาเนี่ยจะได้พูดตามหลักการที่ถูกต้องตอนที่ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะมันจะมีรถอยู่2ยี่ห้อที่เวลาเราออกเสียงเนี่ยเขางงเว้ยคือหนึ่งคือเปอร์โยเปอร์โยเพราะมันอ่านว่าเปอร์โชเปอร์โชเพราะเปอร์โยโยเนี่ยงงเลยเขาไม่เข้าใจแล้วก็ซีตรองด้วยเพราะมันอ่านว่าซีโตแอนซีตรองซีโตแอนโอ้โหมะนาวซีโตแอนมะนาวแล้วซีตรองซีตรองนี่คือมะนาวมะนาวอันนี้คือซีโตแอนซีโตแอนซีโตแอนแต่ว่าเราเรียกซีตองอะไรเงี้ยและดีเอสก็เดียสมั้งรู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องมีชื่อเฉพาะอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าตรงกับลูกชายเลยเนี่ยเมื่อวานไปถามก็ประมาณเนี้ยอ๋อเหมือนกันอ๋อที่แสดงว่าผมไปเรียนมาจริงอยากเช็คว่ามึงไปมาหรือเปล่าไม่คือเมื่อวานเราคุยกันแล้วเราพูดถึงตัวรถรุ่นนี้ไงว่าแกพูดถึงกบเนี่ยคือสำหรับคนไทยแล้วรถรุ่นนี้มันมีชื่อเล่นน่ะว่าเราเรียกว่ามันเหมือนกบใช่ไหมเราเรียกกันมาแบบนั้นแกก็ทำเพลงใช่ไหมแต่ทีนี้ทัวร์ก็ไม่ลง
แต่แกก็บอกว่าก็ทำเพลงก็ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรอ๋อโอเคใช่ไหมตั้งแต่เฉพาะเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมหลงปั๊กชอบปั่นเหมือนกันนะคุณอนุทินนะแต่ว่ามันมีข่าวประเด็นเนี่ยมันมีข่าวต่อหลังจากที่โพสต์เรื่องเอรถซีตรงซีตัวแอนซีตัวแอนซีตัวแอนเรียกยากซีตองเรียกซีตองเหรอพี่พี่อยู่เมืองไทยก็โตโยต้าฮอนด้าง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะเราก็ถึงขับไม่งั้นก็ผมคงซื้อซีตองแล้วใช่ใช่เราก็เลยขับรถญี่ปุ่นกันประเด็นก็คือว่ามันมีข่าวเรื่องจีบสุชาติชมกลิ่นฮะหลังจากที่บิ๊กตู่วางมือสุชาติก็คงจะเหงาอ่ะเนาะใจก็เป๋ก็มีข่าวอย่างนั้นแต่ว่ายังปฏิเสธกันอยู่มั้งผมคือตอนนี้มันมีเรียกว่าเป็น conspiracy theory ได้ไหมอาจารย์นะแบบว่าเดี๋ยวนั้นจะยุบพรรคเดี๋ยวนั้นเขาจะยุบพรรคตัวเองแล้วพรรคนี้เขาจะยุบตัวเองคือมันมีทั้งพลังประชารัฐรอรับรวมไทยสร้างชาติก็เป็นไปได้หรือใช่ไหมก็เป็นไปได้คือในแง่ทางการเมืองเนี่ยนะฮะสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นปัญหา เพราะว่าหัวไปแล้วหัวที่ทำให้คุณได้คะแนนมากขนาดนี้ไปก็แปลว่าบรรดาเม็ดเงินกลุ่มทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องล่อยหล่อลงการทับพรรคการเมืองมันต้องใช้เงินเยอะครับระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งในผู้ง่ายก็คือว่าเป็นขาเปเหมือนกันคนนึงอ่ะแล้วไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่เป็นแกนต่อเพื่อที่จะบริหารจัดการพรรคแล้วต้องควักเงินมหาศาลหรือคุณก็เป็นหนึ่งมุ้งที่ย้ายไปอยู่กับคนอื่นมันไหนง่ายกว่ากันคือสำหรับผมเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ไปต่อไม่ได้หรอกพลังประชารัฐผมคิดว่าขึ้นอยู่กับลุงป้อมถ้าแตกเมื่อไหร่ลุงป้อมสมมติลุงป้อมออกนะแล้วพรรคมันมีโอกาสแตกก็แปลว่าท่อน้ำเลี้ยงมันก็หมดไปด้วยครับก็มีโอกาสสูงมากแล้วผมก็ยังได้ยินเรื่องซีนาริโอของการที่พรรคอนุรักษ์นิยมเขาต้องรีกรุ๊ปมันจะต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่คือจะให้มันตายคาการเมืองไทยไปก็คงไม่ยอมเขาคงต้องมีการบริหารจัดการใหม่แต่อย่างหนึ่งซึ่งเขาจะต้องยอมรับก็คือว่าไอ้แยกกันตีอะไรต่างๆเหล่านี้ไปรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมันไม่เวิร์กครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีออร์แกไนซ์และสร้างกับพรรคในรูปแบบใหม่ขึ้นมาใหม่ครับเพียงแต่ว่าเขาจะเกิดขึ้นก่อนในช่วงนี้หรือเปล่าช่วงยังจัดตั้งนายกจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดคุณลาก10เดือนเนี่ยเขาไปรวมพรรคกันจริงๆจริงๆกฎหมายห้ามรวมพรรคนะแต่เขาจะใช้วิธีขับไล่ออกก็แบบชาติพัฒนากล้าใช่ใช่คุณไพบูลย์ยุบพรรคตัวเองยุบตัวเองไปอยู่หรือชาติพัฒนากล้ายังทำได้เลยแต่ชาติพัฒนากล้ามันไม่ได้อยู่ในสภาสภาเข้าใจได้โอเคหรือมีโมเดลไหนกันคุณไพบูลย์ได้ไหมก็คุณธรรมนัสไงให้พรรคขับตัวเองใช่และให้ตั้งเศรษฐกิจไทยก็มาใหม่เดี๋ยวบิ๊กป้อมประกาศวางมืออีกคนนี้ไหลไปทั้งหมดไหลไปภูมิใจไทยนี่ภูมิใจไทยเป็นเท่าไหร่โอ้บิ๊กเลยนะ150เลยถ้าสองพรรครวมครับโอ้ไม่ใช่แค่แต่ว่าโอเคพีรพันธ์อาจจะคนละเคมีกับอนุทินใช่ไหมแต่ว่าผมว่าสุชาติชมกลิ่นเขาว่าคนละเคมีคนละเคมีนี่คือไงไม่น่าจะเข้ากันได้ไม่น่าจะเข้ากันได้ไม่น่าจะยอมอยู่ใต้กันคือคุณพีรพันธ์จะออกแนวแบบผมคิดว่าก็ค่อนข้างขวาแบบที่มีความชัดเจนมากเลยในกรณีผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่ขวาไม่ขวาเหรอฮะไม่ขวาโอเคไม่ขวาขนาดนั้นคือในสเปกตรัมอ่ะอ๋อโอเคมันไม่ได้ขนาดอ๋อไม่ได้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับคือต้องยอมรับแกก็มีคำอธิบายของแกอยู่อ่ะใช่ไหมแต่นี่เองเป็นนักธุรกิจเหมือนกันในระดับเป็นอีลิทเหมือนกันนะผมใช้คำนี้กันนะคุณอนุทินกับคุณพีรพันธ์น่าจะผมคิดว่าอนุทินอาจจะได้แต่ว่าภูมิใจไทยมันไม่ใช่มีแค่อนุทินคนเดียวไงใช่ไหมอนุทินมันยังแบบแต่คนอื่นๆมันลูกไพร่อ่ะพูดจริงลูกไพร่อ่ะเนวินเงี้ยอะไรเงี้ยมันเป็นนักเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกนักเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่มันจะด้อยค่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหลายแหล่สับพวกนั้นอ่ะผมว่าพีรพันธ์จะมีลักษณะแบบน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าดูเป็นบรรยาชนดูเป็นนักธุรกิจดูเป็นอีลีทครับนะครับก็คนละเคมีนี่คือมองเฉยๆเป็นการมองของผมคนเดียวแต่ว่าเวลาการเมืองมันอาจจะรวมกันก็ได้แต่ก็พีรพันธ์ก็แทบจะเรียกว่าไม่มีบทบาทเลยนะผมไม่เห็นคุณพีรพันธ์มีความตั้งใจอะไรในแง่ของการเป็นนักการเมืองเป็นแกนนำผมมีความรู้สึกว่าแกอยากช่วยแกอยากสนับสนุนบิ๊กตู่โดยตัวแกเองผมไม่เห็นว่าแกมีความต้องการอะไรนะที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเพราะเขาอยู่ในบัญชีด้วยใช่แต่ในอนาคตไม่รู้แต่ณตอนนี้ผมคิดว่าท่าทีแกไม่ได้มีความพยายามที่จะไปแบบนั้นคนทิ้งสอสอทิ้งอะไรเงี้ยคือไม่ได้สนใจอะไรมากนะเท่าที่ผมว่าครับนะครับก็นี่แหละนะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวดูว่าเขาจะรวมควบกันอะไรยังไงแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มเนี่ยมันต้องมีคนไหลอ่ะมันต้องมีการจัดสลับอะไรกันใหม่เมื่อบิ๊กตู่วางแล้วบิ๊กป้อมไม่รู้จะวางหรือเปล่าถ้าวางออกไปเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสไหลเออคงไม่ยุบรวมขนาดนั้นหรอกผมคิดว่าก็คงมี
ขาเรียกว่าอะไรกระจัดกระจายอ่ะแล้วก็พยายามที่จะไปหาที่ลงกันหนึ่งในที่หนึ่งซึ่งคุณอนุทินก็ชอบพูดตลอดว่าพรรคดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับ